สวัสดีครับพบกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าปิยะสาครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเว็บไซต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดกับช่องทางในยุคโซเชียลมีเดียนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง LINE ID @thaipost ก็ได้หรือจะเป็น YouTube ก็ได้เป็น Facebook ก็ได้เป็น Twitter เป็น Instagram ก็ได้นะครับเริ่มต้นบันทึกเนี่ยต้องบอกกล่าวเล่าสิบให้รับรู้กันไว้ว่าเมื่อวานนี้วันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เผยแพร่ข้อมูลคำเตือนของการปนเปื้อนกัญชาในอาหารและขนมโดยปราศจากคำเตือนอันตรายแก่เด็กสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตรแก่ครอบครัวนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก็เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองเด็กทั่วหน้าทุกสัญชาติจากภัยยาเสพติดที่ทำลายสมองของเด็กกันนะครับบันทึกต่อมาครับขอเน้นว่านักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยทั้งสองกระทรวงเนี่ยเล็งเห็นสาระสำคัญของประเด็นนี้เอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับบันทึกต่อมาครับประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถบริโภคกัญชาได้หรือไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ากฎระเบียบการควบคุมในการใช้กัญชาเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยก็ควรจะทราบก่อนว่าอาจจะเกิดการบริโภคกัญชาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยนะครับบันทึกต่อมาครับอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คงจะไม่ได้มองคุณค่ากันไว้ดีกว่าแก้ว่านี่เป็นเรื่องทางการเมืองด้อยค่าพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะแค่คิดเนี่ยก็เสียวแทนพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วนะครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไปสัมผัสกัญชาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาหรือมีผลข้างเคียงขึ้นแล้วเนี่ยจะทำยังไงบันทึกต่อมาครับบรรยากาศการถอดหน้ากากโดยหวังว่าจะให้นักท่องเที่ยวคืนกลับมาช่วยเศรษฐกิจไทยเนี่ยคงจะกลายเป็นฝันร้ายขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการจะออกคำเตือนกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในบ้านเราโดยเฉพาะที่มาพร้อมกับเด็กแบบเป็นครอบครัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ควรจะกระทำและก็ควรจะใส่ใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าวันนี้ในบ้านเราเนี่ยกัญชาถูกใช้เป็นวัตถุเจือปนในอาหารหรือว่าขนมที่ขายโดยทั่วไปโดยที่ไม่มีฉลากคำเตือนอันตรายสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์หรือมารดาที่ให้นมบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบฉลากอาหารตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารหรือการสอบถามร้านอาหารว่ามีกัญชาผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็ควรจะทำได้ด้วยนะครับบันทึกต่อมาครับบันทึกเรื่องของการซื้อเวลาว่าจะเอาอย่างไรกับโรงกลั่นน้ำมัน6โรงกลั่นในประเทศไทยสัปดาห์นี้เนี่ยก็ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวได้ตอบคำถามแบบปลายเปิดเอาไว้นะครับว่าจะรู้วิธีในการเลือกทางเดินนั้นแต่มันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าบิ๊กตู่สั่งการมอบมาให้พลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสมช.เนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการรับมือกับวิกฤตความมั่นคงทางพลังงานและอาหารนี่แหละครับก็เล่นเอาแวดวงพลังงานเนี่ยเซอร์ไพรส์มีการเช็คข่าวกันจ้าละวันเลยนะครับพร้อมกับคำถามว่าใช้คนถูกกับงานหรือเปล่านะครับบันทึกต่อมาครับงานนี้เนี่ยเสไก่ชายชาติทหารเปิดตึกแดงออกมาแถลงทันทีนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยถือเป็นความมั่นคงของชาติเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยไม่ล้ำเส้นไม่ข้ามเขตแน่นอนแต่จะเป็นการบูรณาการทุกประเด็นแล้วก็ทุกการวิเคราะห์อัปบนโต๊ะร่วมกันหาทางออกได้อย่างทันต่อสถานการณ์มากกว่านะครับบันทึกต่อมาครับเบื้องหน้าคือว่ากันไปตามเนื้อผ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีจิ้งจกในทำเนียบรัฐบาลก็ส่งเสียงแชร์ต่อกันถึงตึก Energy Complex
ว่าเพราะเกียร์ว่างกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือปัญหาพลังงานจนรัฐมนตรีคนนอกระเหี่ยใจเนี่ยแหละครับก็เลยต้องถามหาตัวช่วยก่อนที่จะซวยกระนาวเพราะว่าโดมิโนของสินค้าราคาแพงเนี่ยมันแพงทั้งแผ่นดินก็ดูกันต่อไปครับกับพลังทุบโต๊ะผ่านข้อมูลสมช.ว่าจะได้ใจโดนใจหรือไม่อย่างไรติดตามกันนะครับบันทึกต่อมาครับบันทึกบรรทัดสุดท้ายก็ขอร่วมตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นตูมกับผลโพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้ากันแล้วกันนะครับที่ให้ค่าอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นอันดับที่หนึ่งที่ชาวบ้านอยากจะให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าแล้วก็ตามมาด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะที่นายกลุงตู่เนี่ยหล่นตุ๊บไปอยู่อันดับที่สี่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยเรื่องแลนสไลด์ยังเป็นปาหี่ซีรีส์ยาวอยู่หลายเอพิโซดครับกว่าจะจบเห็นกันจะก็ไปดูที่อีสานโพที่ถือเป็นพื้นที่ที่ทุกพรรคการเมืองเนี่ยหวังว่าจะชิงคะแนนกันอย่างคึกคักมากที่สุดนั้นนะครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับปรากฏว่าตัวเลขล่าสุดที่น่าสนใจว่าภูมิใจไทยของเสี่ยหนูเนี่ยกำลังส่งกลิ่นหอมฉุนจากแรงกัญชาเสรีก็เล่นเอาครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนั่งกันไม่ติดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีการแก้เกมหรือว่าจะเล่นเกมทางการเมืองเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงกับทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าเพิ่งไปทึกทักกันง่ายๆนะครับเพราะว่าคำพูดอมตะนิรันดร์การที่บอกว่าบนถนนการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรและศัตรูถาวรคำพูดนี้ยังคงใช้การได้ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละครับ